สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonker Talk รายการที่เราจะเอาเรื่องราวหรือแง่คิดดีๆบนโลกใบนี้มาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ครับและวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการซื้อขายงานบนโลกออนไลน์หรือว่า NFT นั่นเองหลังจากที่ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับ NFT มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพวกเราก็เริ่มเข้าไปดูเข้าไปฟังตามช่อง YouTube ต่างๆครับว่า NFT เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ได้ยินมาว่ามันสามารถสร้างรายได้แบบเป็นก่อเป็นกำให้กับผู้ที่เอางานของตัวเองเนี่ยไปแปลงเป็น NFT แล้วก็ไปลงขายตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างครับจากการได้ฟังเรื่องราวของแจ็คดอร์ซี่ผู้ก่อตั้ง Twitter ซึ่งเฮียแกเนี่ยได้ทำการเอาข้อความที่เป็นทวิตแรกของตัวเขาเองไปแปลงเป็นNFT ครับแล้วก็ประมูลขายไปด้วยราคาที่สูงถึง 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็คือราวๆ90 ล้านบาทนั่นแหละครับ90ล้านบาทไทยอ่ะซึ่งมันสูงมากๆเราก็เลยแบบยิ่งสนใจมากขึ้นไปอีกครับว่า NFT เนี่ยมันคืออะไรกันและทำไมมันถึงสามารถสร้างรายได้ได้สูงขนาดนี้เราก็เลยเริ่มศึกษาวงการนี้ครับโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยเอาตั้งแต่เหรียญดิจิตอลคืออะไรรู้จักแต่ Bitcoin เคยได้ยินมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เข้าใจการทำงานของมันจริงๆซึ่งหลังจากที่ได้มีการลงมาคลีอยู่ในวงการนี้ได้ประมาณนึงแล้วเนี่ยพวกเราก็ได้มีโอกาสเอางานของตัวเองไปแปลเป็น NFT ครับแล้วก็ลงขายตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามากนะกับการที่ต้องเสียแรงเสียเวลาไปกับการศึกษาเรื่องพวกนี้เรียกได้ว่ามันเปิดโลกพวกเรามากๆเลยล่ะครับด้วยความที่ตลาด NFT เนี่ยมันกว้างมากๆไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นครับที่จะมีโอกาสมาเห็นงานของเราแต่ว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้เห็นงานของเราแล้วก็ถ้าเกิดเขาชอบผลงานของเราจริงๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราด้วยซึ่งมันทำให้ผลงานของเราเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าที่เราเคยประเมินเอาไว้ตั้งแต่แรกซะอีกครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความตั้งใจแล้วก็ขยันผลิตผลงานออกมาได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะสามารถประกอบเป็นอาชีพได้อย่างจริงจังเลยนะครับแถมยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระอีกด้วยไม่ต้องมีใครมาบีฟทำงานตามสั่งอีกแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ NFT กันก่อนดีกว่าครับว่ามันคืออะไรกันแน่ NFT เนี่ยย่อมาจาก Non-Fungible Token ซึ่งก็มีความหมายตรงตัวว่าเหรียญที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ครับมันคือรูปแบบการรับรองทางดิจิตอลเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิตอลเรียกได้ว่ามันคือด้านตรงข้ามของเจ้าบิตคอยน์เลยนั่นเองบิตคอยน์เนี่ยมันก็จะคือ fungible ครับหรือว่าสิ่งที่เราสามารถหามาทดแทนกันได้ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้เช่นเงินทองบิตคอยน์ยกตัวอย่างเช่นเวลาเรายืมเงินเพื่อนมา 1,000 บาทเนี่ยเราก็จะสามารถหามาคืนเพื่อนได้ในมูลค่าที่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นแบงค์110ใบหรือว่าแบงค์500 2ใบหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนขยันหยอดกระปุกหน่อยเนี่ยก็สามารถเอาเหรียญบาท 1,000 เหรียญมาแลกก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเหรียญรวมๆกันแล้วได้ 1,000 ก็ได้นั่นแหละมันก็คือมีมูลค่าที่สามารถทดแทนกันได้ทีนี้สำหรับ NFT เนี่ยหรือว่า Non-Fungible มันหมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ต่อให้ copy ไปหลายๆชิ้นแต่ต้นฉบับก็จะมีเพียงแค่1เดียวเท่านั้นเช่นภาพถ่ายภาพวาดศิลปะงานกราฟิกคลิปวิดีโอเพลงเป็นต้นซึ่ง NFT เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนใบรับรองดิจิตอลครับที่เข้ามาทำหน้าที่รักษาความเป็นต้นฉบับของผลงานว่ามีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นทำทดแทนขึ้นมาใหม่ไม่ได้โดยบันทึกอยู่ในระบบที่เรียกว่าบล็อกเชนครับโดยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือไม่มีใครไปแก้ได้ครับโดยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยมีใครเป็นเจ้าของอยู่บ้างจะมาแอบอ้างมั่วๆไม่ได้อย่างแน่นอนคอนเซ็ปต์มันก็มีแค่ว่าถ้าคุณส่งไฟล์ดิจิตอลไปให้คนคนนึงพร้อมเคลมว่าไฟล์นั้นเป็นของคุณแล้วและบันทึกธุรกรรมนี้ลงบนบล็อกเชนมันก็จะคือการประกาศให้แบบทั่วทั้งโลกทุกคนรู้เลยแหละครับว่าไฟล์นี้เนี่ยเป็นของคุณซึ่งการประกาศนี้ก็จะลบล้างไม่ได้เพราะมันอยู่บนบล็อกเชนแล้วนั่นเองต่อมาเมื่อเรานำงานของเราเข้าสู่ระบบ NFT ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของภาพวาดภาพถ่ายภาพมีมกราฟิกการ์ดเกมมันก็จะถูกเรียกว่าคริปโตอาร์ตครับงานศิลปะเข้ารหัสกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีมูลค่าสามารถซื้อขายกันได้เมื่องานของเราถูกแปลงเป็น NFT เรียบร้อยแล้วเนี่ยตั้งแต่การลงงานในระบบไปจนถึงการซื้อขายทุกอย่างบนงานชิ้นนี้มันจะถูกบันทึกเข้าระบบบล็อกเชนครับที่จะบอกเลยว่าใครเป็นคนสร้างผลงานชิ้นนี้และใครซื้องานชิ้นนี้ไปบ้างและปัจจุบันใครเข้าถือครองกรรมสิทธิ์ของผลงานชิ้นนี้อยู่ทำให้ผู้ครอบครองเนี่ยสามารถอ้างสิทธิ์และเป็นเจ้าของได้แต่เพียงผู้เดียวครับแม้ว่าจะมีการก๊อปปี้หรือทำสำเนาบนโลกออนไลน์ขึ้นมาก็ตามแล้วจะเริ่มต้นขาย NFT ได้อย่างไรล่ะสำหรับแพลตฟอร์มของ NFT ที่ใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่มากมายหลาก
ลายเว็บไซต์เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง OpenSea Foundation หรือว่า Rarible ซึ่งมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะต้องไปศึกษาแต่ละแพลตฟอร์มเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับอันนี้เราจะไม่ได้มาฟิกว่าเพื่อนๆจะต้องลงขายที่ไหนเราแค่จะมาแนะนำในส่วนของแพลตฟอร์มที่เราพอจะเข้าใจแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วก็ทุกการทำงานในระบบของ NFT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงงานการซื้องานการแปลงเหรียญต่างๆก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับซึ่งมันก็คือค่าธุรกรรมต่างๆที่เรียกว่าค่าแก๊สหรือว่าค่าธรรมเนียมสำหรับการนำข้อมูลไปลงไว้ในแต่ละระบบบล็อกเชนซึ่งอันนี้ก็จะมีผลในการเลือกแพลตฟอร์มที่จะมีจุดเด่นจุดด้อยในจุดนี้แตกต่างกันไปครับโดยแพลตฟอร์มที่เราจะมาแนะนำสำหรับมือใหม่เนี่ยก็คือ OpenSea ครับโดยเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่เราเองก็ใช้เป็นหลักอยู่จุดเด่นของมันก็คือเราจะเสียค่าแก๊สสำหรับการลงงานเพียงแค่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะฟรีไปเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะลงกี่สิบกี่ร้อยผลงานเนี่ยก็สามารถลงได้ไม่อั้นเลยล่ะครับซึ่งมันเหมาะมากสำหรับการลงงานแบบเป็นคอลเลกชันหลายๆภาพแล้วต้องมีอะไรบ้างล่ะในการเปิดแพลตฟอร์มเพื่อเอางานไปลงขายเมื่อเพื่อนๆเลือกแพลตฟอร์มที่จะเอางานไปลงขายแล้วเนี่ยผมขอสอนเป็นตัว OpenSea แล้วกันนะครับจริงๆหลักๆมันก็มีอยู่คล้ายๆกันนั่นแหละครับ3สิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้จักและเปิดบัญชีสมัครเอาไว้ก็คือ Binance MetaMask แล้วก็ Marketplace ครับอันที่1 Binance ใช้สำหรับเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินครับหรือว่าที่เราเอาเงินบาทเนี่ยไปแลกเป็นสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนั่นเองอย่างที่2 MetaMask ครับก็คือกระเป๋าตังค์ของเราเมื่อแลกเงินดิจิตอลมาแล้วเนี่ยก็เอาเงินมาเก็บไว้ในนี้ครับค่าซื้องานหรือว่าค่าแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกหักออกจากระบบกระเป๋าตังค์นี้และ3ก็คือ Marketplace ก็คือแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆเลือกเอางานไปลงนั่นเองอย่างพวกเราก็คือ OpenSea ครับโดยเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องทำการผูกบัญชีกับกระเป๋าตังค์ MetaMask ให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครยังไงแลกเปลี่ยนเงินยังไงอันนี้ผมจะขอแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆไปศึกษากันเอาเองนะครับลองเปิดดูแล้วก็ทำตามขั้นตอนขั้นตอนมันจะมีกระบวนการอยู่เยอะประมาณนึงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำไปตามขั้นตอนเนี่ยมันก็จะสามารถทำได้ไม่ยากครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างงาน NFT บนโลกออนไลน์กันบ้างดีกว่าครับยกตัวอย่างแจ็คดอซี่ที่พูดไปแล้วตอนต้นก็คือผู้ก่อตั้ง Twitter ที่แปลงรูปแคปเจอร์ทวิตแรกของตัวเองไปประมูลขายก็ได้มา 2.9 ล้านเหรียญเนาะประมาณ90ล้านบาทต่อมาก็คือของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ครับที่ทวิตผ่าน Twitter ของตัวเองว่าเขาเนี่ยจะทำการขายเพลง NFT นี้นั่นมันก็เลยทำให้มีผู้คนจำนวนมากเนี่ยสนใจอยากจะซื้อเพลง NFT นี้ครับจนยอดไลค์ทวิตดังกล่าวเนี่ยมันพุ่งสูงถึง 2.4 แสนครั้งแต่แล้วสุดท้ายนายอีลอนมัสก์เนี่ยแกก็เปลี่ยนใจไม่ขายผลงานชิ้นนี้ซะอย่างนั้นครับงานต่อไปก็คือภาพมีมในตำนานครับ Disaster Girl เด็กหญิงวัย4ขวบที่หันหน้ามามองกล้องแล้วก็ยิ้มในขณะที่ฉากหลังเนี่ยเป็นภาพบ้านกำลังถูกไฟลุกท่วมเลยครับตอนนี้เนี่ยเธอโตแล้วนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจขายรูปของตัวเองรูปนี้โดยการแปลงเป็น NFT แล้วมันก็มีผู้ซื้อประมูลไปในราคาสูงถึง15ล้านบาทเลยล่ะครับต่อมาคือภาพที่ถือได้ว่าน่าจะแพงที่สุดในโลกของ NFT ตอนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือภาพ Everyday The First 5000 Days ผลงานชิ้นนี้เป็นงานคอลลาจที่เกิดขึ้นจากการนำงานศิลปะมากมายหลายชิ้นมาจัดวางรวมกันครับซึ่งผลงานมากมายเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกวาดขึ้นโดยคนคนเดียวด้วยนะตั้งแต่ปี2007โดยศิลปินผู้นี้เนี่ยแกวาดรูปแล้วก็เผยแพร่มันลงโลกอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับหลากหลายภาพซึ่งถ้านับตั้งแต่วันแรกในปี2007จนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะยาวนานกว่า 5,000 วันเลยแหละครับสุดท้ายแกก็เลยเอาผลงานที่วาดทั้งหมดนี้มารวมกันแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่า Everyday The First 5000 Dayซึ่งปัจจุบันรูปภาพดังกล่าวมันก็ถูกแปลงเป็น NFT ครับและถูกนำไปประมูลขายซึ่งราคาเนี่ยมันก็จบอยู่ที่69ล้านดอลลาร์ครับหรือประมาณ 2,000 ล้านบาทนั่นเองเรียกได้ว่าทำเอาศิลปินเจ้าของผลงานเนี่ยรวยข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า NFT มันคืออนาคตของศิลปินยุคใหม่จริงๆมันทำให้ผลงานของเพื่อนๆ เนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้นได้อย่างที่มันควรจะเป็นไม่ต้องถูกจำกัดอยู่แค่ภายในประเทศผลงานของเพื่อนๆสามารถขายได้บนตลาดโลกเลยหรือถ้าใครเนี่ยไม่ถนัดการสร้างงานด้วยตัวเองอาจจะวาดรูปไม่เก่งก็อาจจะมาเดินสายเป็นนักสะสมแทนครับไล่เก็บงานของศิลปินอนาคตไกลเพื่อมาเก็งกำไรแล้วปล่อยขายกินส่วนต่างก็ได้เหมือนกันเรียกได้ว่าสร้างรายได้แบบไม่สนเศรษฐกิจในช่วงเวลาปัจจุบันเลยล่ะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการลงทุนและทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลกันให้ดีๆด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่อง Bongger Dog ของพวกเราเนี่ยแล้วชอบผลงานที่พวกเราวาดเ
ื่อนๆก็สามารถเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้ตามลิงก์ OpenSea ที่แปะไว้ใต้ description วิดีโอนี้กันได้เลยนะครับและอย่าลืมว่างานทุกงานเนี่ยคืองาน limited มีแค่ชิ้นเดียวหมดแล้วหมดเลยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เริ่มวางขายงานกันแล้วก็สามารถฝากร้านแปะลิงก์ของตัวเองไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะ to the moon ไปด้วยกันWe'll be right back.